้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าอยากจะลุ้นการพิจารณารายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนับวันก็ยิ่งเข้มข้นคือท่านผู้ชมเนี่ยพอเราไปถึงวันครูเนี่ยทุกๆปีทุกวันเนี่ยผมก็จะใส่ใจกับเรื่องรายละเอียดนะฮะเรื่องของพิธีกรรมเขาอย่าลืมนะฮะความเป็นเจ้าพิธีผมรอพระหลากหลายที่อย่างน้อยๆนะท่านก็เห็นว่าเราทำจริงๆทำอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือเนี่ยนะฮะเสียงคุปปะราบนะครับอีกความเป็นเอกของท่านเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วนะพุทธลักษณ์เนี่ยค่อนข้างมีความงดงามนะฮะส่วนนี้นะครับจะมอบท่านผู้ชมทางบ้านวันละ10ท่านเลยนะครับมูลค่านะการหล่อหลอมเนี่ยก็คือเป็นหมื่นละเพราะมาจากเงินทองนาคผสมแล้วเป็นเสียงเนี่ยแท้ๆเลยฉะนั้นอาจจะมีความหมองมั่งนะอากาศธาตุอาจจะจับแต่หัวใจครูบูชาพระเนี่ยยังอยู่ในใจเสมอนะฮะเหรียญนี้ทำไว้ตั้งแต่เราตอนแรกว่าจะให้บูชาแล้วก็เอาไปสร้างพระสถานจอมราชันแต่เพลินเราสร้างครูก็จะกุศลก่อนก็เลยเก็บไว้ท่านผู้ชมในวันไหว้ครูนี่แหละฮะปฏิหารครูมีจริงครับเจอกันแน่วันที่4นั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันต้องบอกว่าแต่ละเบรกนี้อาจารย์ไปฟังเสียงโทรศัพท์คนโทรเข้ามาเยอะมากแต่สายซ้อนต้องรอนะครับวันนี้จดแทบไม่ทันเลยถ้าน้องทีมงานบอกครับนะก็2วัน4และ5เมษายนนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นะเอาล่ะนะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะต่อที่คุณSMS นะคุณสมศักดิ์สุขภาพไม่ดีเลยนะเป็นหายๆแก้กรรมทำบุญอะไรดีงานจะมีเข้ามาหรือเปล่าถ้าขับรถบัสได้แสดงว่าขับรถบัสมาที่นะฮะ13เหรียญรีสอร์ทเลยหลัง9เนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นแหละฮะประมาณเดือนพฤษภาแต่ถ้าเจอครูบาอาจารย์ก่อนก็วันที่4เมษายนนะครับที่ศาลีรามุ้ยวิทาวในการครอบครูแล้วกันสมศักดิ์ครับผมบอกนิดนึงในการที่เป็นหายอยู่ช่วงระยะเวลาเนี่ยกรรมเนี่ยเขาไม่ได้กรรมเยอะเป็นกรรมเนี่ยที่ทุเรากรรมบางส่วนเนี่ยที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเหตุเรามีบุญในปัจจุบันชาติเนี่ยทำบ้างแต่อดีตมันแรงนะฉะนั้นแรงกรรมเนี่ยมันทุเราได้เพราะว่าเราทำบุญสม่ำเสมอแต่ก็ไม่พ้นนะฮะหนีเวรหนีกรรมไม่ได้แนะนำให้นั่งกสิณไฟเตโชธาระยะหนึ่งแล้วผลดีกับคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์กับอะไรเซ็นนี่ครับทุกรายชื่อทุก SMS นะคะจะได้รวบรวมนำเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะประเดิมก็เนี่ยค่ะวันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามากัน SMS ต่อมาค่ะคุณอารมณ์ครอบครัวมีปัญหาช่วยชี้แนะหน่อยค่ะครับอารมณ์นะครับฟังไว้นะฮะพยายามนิ่งๆเฉยๆกับปัญหาเกิดขึ้นมาถ้าเราไปตัดสินใจนะช่วงนี้ไม่มีคำว่าถูกและผิดเพราะว่าในสภาวะที่คุณทะเลาะนะปะทะกันนะมันไม่มีเหตุผลแล้วครับมันใช้ในคำเรียกว่ามันใช้โทสะในการตัดสินฉะนั้นมันเลยจบยากนิ่งสงบพบความสว่างตามนั้นครับนะอารมณ์อารมณ์เว้นอารมณ์ไปนิดนึงแต่ต้องมีอารมณ์ดีเพราะมีลายเซ็นนี้นะครับนี่แหละฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณปะพลวริศนะคะช่วงนี้ปัญหาสุขภาพรุมเร้ามีโอกาสจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าครับเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับบารมีพระพุทธเมตตาเลยมอบให้เลยครับคุณปะอะไรนะปะพลวริศนะฮะถามว่ามีปัญหารุมเร้ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งไหมเอาปัญหาเรื่องรุมเร้าก่อนปัญหาคุณเนี่ยบางครั้งโรคที่ไม่เคยเป็นก็ยังวะเวียนเข้ามาบ่อยๆแล้วชีวิตคุณแปลกอย่างอะไรที่จะมาง่ายๆเหมือนเขายากนะชีวิตนี้เกิดขึ้นนะฉะนั้นแล้วณตอนนี้ตำแหน่งก็ยากเขี่ยเคี่ยนเดียวกันเขาว่าเขาวานไว้ว่าจะให้แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ไงก็ตามนะครับไรเซนนี้อาจจะช่วยทุเราเบาบางกับสิ่งที่เป็นปัญหาได้เลยครับแนะนำไรเซนเสริมธาตุทั้ง4ครับคุณผู้ชมไม่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็อาจจะเอาแบบลายเซ็นให้นะคะหรือว่าได้รับของรางวัลรับพวงเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณกัญจนพรขอเลขประจำตัวค่ะสักครู่ครับคุณกัญจนพรนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมเขียนอยู่เนี่ยก็กำลังถอดธาตุอยู่นะครับของคุณเนี่ยก็จะได้เลข2นะฮะแล้วก็เลขที่จะดีก็คือเลข9เลขนี้เอาไปใช้อะไรบ้างเอาไปใช้ในเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรถ้าจะเปลี่ยนใหม่ลองใช้ดูนี่ฮะ2กับ9เลยครับเป็นเลขนะเหมาะสมกับตัวคุณที่สุดเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวัชราครับเจ็บคอกินยาก็ไม่หายมีกรรมอะไรส่วนลายเซ็นได้แล้วกินยาอะไรนะครับเดี๋ยวให้เภสัชกรแนะนำให้ไหมครับเอาฟังก่อนอาจารย์มันจะง่ายไปหรือเปล่าอ่ะเอาฟังดูวัชราพรวัชรานะครับขออภัยดูว่าเป็นไงอ่ะอย่างนี้คือสภาวะหลอดลมคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แพ้ง่ายอยู่แล้วนะแพ้ฝุ่นแพ้ละอองแพ้สารเคมีอะไรต่างที่อยู่ในอากาศธาตุนี่บ่อยๆแต่สังเกตไหมว่าคุณนอนดึกปุ๊บมีปัญหาฉะนั้นภูมิแพ้แหละครับกินยาไงแค่ทุเลาเดี๋ยวก็เป็นอีกฉะนั้นกรรมพวกนี้บางทีไม่ใช่สภาวะกรรมแต่เป็นการดูแลนะรักษาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามนิดนึงนะครับว่า
ให้คุณนั่งสมาธิกรรมฐานโดยใช้กสิณไฟนะพิจารณาเปลวไฟให้เป็นอารมณ์นะครับเกิดอาปานสติเกิดขึ้นแล้วเอากรรมฐานนะเอาวิปัสสนานั้นนะครับนะเอาดวงจิตของเราเนี่ยให้พิจารณาดอดลมนั่งสมาธิเยอะๆก็จะทุเลาสภาวะกรรมแต่ก็ต้องดูแลทางโลกไปในทางโลกกับทางธรรมทั้งคู่กันนะครับเอาล่ะนะลาเซนได้แล้วก็มาในเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ประวัติบรมครูปู่ฤาษีนาคาครับฟังจากคู่กันแหละครับเชิญครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะฮะกับครูอัฏฐาในเรื่องราวของการนะฮะบูชาสักการะแล้วก็ความเป็นมาของพระบรมครูปู่ฤาษีนาคานะครับปู่ฤาษีนาคาหรือปู่นาคราชนั่นเองนะฮะเป็นพระฤาษีผู้มีตบะเดชะในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถจำแรงแปลงกายเป็นครึ่งหนึ่งนาคแล้วก็เป็นครึ่งหนึ่งมนุษย์นั่นเองเป็นที่เคารพนับถือโดยเฉพาะท่านจะมีความเมตตาจิตสูงชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและยังเป็นผู้มีจิตใจอ่อนๆ นะต่อการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยฉะนั้นแล้วนะเวลากราบไหว้สักการะขอพรนะฮะจะมีวิธียังไงจะใช้พระคาถาบทไหนแล้วก็จะพบกันในวันพุธหัสและศุกร์ฉะนั้นวันนี้กับตำราความเชื่อบรมครูฤาษีนาคราชครับนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณสรุตยามีโอกาสสรุตยามีโอกาสบรรจุไหมคะขอลายเซ็นด้วยน่าจะเป็นครูหรือข้าราชการอะไรครับนะฮะนะถ้าเป็นพนักงานประจำมีโอกาสครับแต่เป็นนั่นต้องลุ้นกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคุณเองนะเหมือนจะมีแนวโน้มจะได้นะรอบปีนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ารอบช่วงประมาณปลายปีมีลุ้นครับแล้วก็อะไรเซ็นนี้ไว้สำหรับรับตำแหน่งใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคุณพิมพิชชาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นต้องทำยังไงคะทุ่มรายการทำกิจนี่แหละครับนะฮะคุณพิมพิชชาท่านผู้ชมเวลาออกลายเซ็นน่ะนะไม่ต้องเสียสตุ้งสตังนะฮะเวลาส่งลายเซ็นมาทางมิราเคิลไม่ต้องแนบสตังมันนะครับนะฮะถ้าจะทำบุญก็ทำที่วัดเลยนะฮะหรือเจอพิธีกรรมก็ใส่ซองแล้วก็บอกภาวนานิดนึงว่าจะทำบุญประเภทไหนกับมูลนิธิก็เขียนมูลนิธิมาครับจ้ะน้าวล่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ4และ5เมษายนโทรมาลงทะเบียนกันได้ถึงแม้ว่าจบรายการแล้วแล้วก็ติดตามรายการกันเริ่มเผื่อในวันศุกร์ 18:30 น. ถึง 19:30 น. มวยและอาจารย์ถาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ